นี่รู้ตัวหรือเปล่าว่าเมื่อคืนขับไปชนรถคนอื่นเขาเสียหายก็มันตกใจนี่รู้ตัวว่าผิดแล้วยังหนีความผิดก็ยิ่งมัดตัวเมาแล้วยังจะออกไปก่อนเรื่องทำไมมันเป็นอุบัติเหตุจริงๆค่ะฉันอยู่ตรงนั้นฉันรู้ว่าคุณชัดไม่ได้ตั้งใจให้ฉันไปอธิบายกับเจ้าของรถคันนั้นแทนก็ได้นะคะงั้นเรื่องที่แกไม่ให้เกียรติพาผู้หญิงเขาออกไปทั้งคืนแบบนี้นี่อุบัติเหตุด้วยหรือเปล่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะคือคุณชัดเป็นสุภาพบุรุษจริงๆค่ะฉันยืนยันได้แต่ที่สำคัญฉันเป็นคนขึ้นรถไปกับเขาเองอย่าตำหนิคุณชัดเลยนะคะฉันแค่เป็นห่วงเลยตั้งใจออกรถไปกับเขาอะถึงจะไม่มีใครเอาผิดแต่ก็มีคนเดือดร้อนแกต้องสำนึกอย่าคิดจะทำอะไรก็ทำตามใจก็หนุ่มเขาไม่รับมั่นผมแถมบอกว่ารักคนอื่นอยู่ตอนนั้นผมไม่รู้ต้องทำยังไงนั่นมันก็เรื่องของแกแกต้องแยกแยะอย่าใช้คนอื่นมาเป็นที่รองรับอารมณ์ของตัวเองไม่มีใครเขาเกิดมาเพื่อรองรับอารมณ์แกหยุดเอาแต่ใจพี่ใหญ่หึงก็บอกโกรธที่ผมพาจันทร์ไปด้วยใช่ไหมถ้าเป็นคนอื่นพี่ใหญ่คงไม่โกรธเป็นฟืนเป็นไฟขนาดนี้คนที่แยกแยะไม่ได้คือพี่ใหญ่นั่นแหละหยุดชี้หน้าโทษคนอื่นโทษตัวแกเองก่อนชัดพี่ใหญ่หวงกลัวผมจะไปสอยผู้หญิงตัดหน้าพี่ใหญ่ใช่ไหมล่ะพี่ใหญ่ก็เลยโวยวายทั้งที่คนที่เขาเสียหายเขาไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยสอนแกคนที่พานอยู่คือแกที่พี่เดือดร้อนเพราะพี่กลัวมันจะไปกระทบกับตำแหน่งผู้พิพากษาของพี่กลัวมันถ้าเกิดเรื่องมันจะด่างพร้อมถึงภาพพจน์ของพี่ใหญ่แกเอารถออกไปชนอย่าคิดแค่ว่ามีปัญญาซ่อมแล้วมันจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ที่บ้านนั้นเขากีดกันแกเขาเพราะแกทำตัวไม่โตแบบนี้ไม่ทำตัวให้คู่ควรกับเขาไม่แปลกเลยที่คนเพียบพร้อมอย่างไอ้นวลเขาจะไม่กล้าฝากชีวิตไว้กับแกเปลี่ยนใจกลับไปหาสะอางแล้วเหรอถ้าแม่แต่งกับคนที่รักให้แต่งกับผู้หญิงที่ไหนก็ไม่ต่างกันหรอกทำแบบนั้นมันแฟร์กับผู้หญิงแล้วหรือยังไงยุ่งกับจันทร์ก็ไม่ได้ให้กลับไปหาสะอางพี่ใหญ่ก็ไม่พอใจโอ้ยก็อุตส่าห์ไม่อยากให้พี่ใหญ่ระแวงว่าผมจะแทงข้างหลังไม่พอใจไงเกือบมองไม่เห็นใกล้ไปเองคดีเก่ายังไม่สาสางนี่แกโดนคุมความประพฤติอยู่นะรีบกลับก็เพื่อนมันนัดมาเลี้ยงส่งจะไม่ปฏิเสธยังไงฉันให้เวลาแก10นาทีถ้าแกยังไม่กลับจ่ายค่าซ่อมรถเองแล้วกันขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่ถ้าต้องยอมแต่งงานแล้วให้เมียจิกหัวใช้ผมยอมไปตายเอาดาบหน้าดีกว่านี่แกรู้หรือเปล่าว่าแม่ไปขอเลิกกับพามาแล้วถ้าจะไปก็ไปบอกให้เขาเข้าใจอย่ามาทิ้งปัญหาแล้วหนีไปแบบนี้